ตัดเลยจะทำให้พริกของเรานะคะแตกกอเป็นพุ่มสวยกิ่งเยอะแขนงเยอะนะคะผลพริกจะดกค่ะรู้แล้วทำแบบนี้เลยค่ะพืชงามจริงใบเขียวใบใหญ่อย่างนี้นะคะพื้นขนาดหน้าร้อนนะคะถือพ่นและล่ารู้สูตรนี้ลงไปเลยค่ะออกดอกเยอะอย่างเหลือเชื่อใบเขียวแข็งแรงสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำให้ต้นไม้พืชผักของเรางามสวยยกสวนนะคะไม้ผลค่ะก็ดกๆเต็มต้นกันอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแถมสูตรนี้ยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะเจอแล้วจ้าสูตรนี้พืชงามสวยเกินคาดดอกผลเพียบแถมยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติจ้าเป็นสิ่งนี้เลยนะคะเป็นยาพารานะคะใช้ได้ทุกสีเลยนะคะให้พืชแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะคะมีอากาศร้อนนะคะไม้ผลนะคะจะร่วงไวแล้วก็สุกไวนะคะยาพารานะคะช่วยได้เพื่อนท่านไหนมีแอสไพรินใช้ได้เช่นกันหอมแดงมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมมีเซียมนะคะหมักนานมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานและยังมีสารซัลเฟอร์ออกมาซึ่งกำจัดเพี้ยไฟไรแดงไรขาวได้เป็นอย่างดีแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งได้ด้วยนะเปิดไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการลดโมโนโซเดียมกลูตามีนน้ำยาล้างจานกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B12 สูงเป็นกะปินะคะมีฟอสฟอรัสสูงเร่งดอกทำให้พืชเขียวโตเร็วทันใจเป็นนมนะคะเป็นนมเกานมบูดนะคะได้หมดเลยนะคะ มีกรดอะมิโนที่ต้นไม้พืชผักต้องการเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีพืชเขียวโตเร็วทันใจนะคะด้วยนมเลยนะคะไหนนะคะแม่ขาหนูไม่มีนมค่ะสามารถใช้น้ำซาวข้าวได้เลยนะก็เป็นดินนะคะเป็นดินหมักที่เพื่อนๆมีหรือดินถุงตามร้านต้นไม้หรือเป็นดินเก่าอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะเริ่มเลยค่ะยาพาราค่ะเพื่อนๆขาใช้ได้ทุกสีนะคะทำให้พืชเขียวสมบูรณ์แข็งแรงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเร่งรากได้ด้วยไล่มดแมลงได้ด้วยค่ะยาพาราค่ะ1เม็ดตามเลยค่ะทำให้พืชแข็งแรงอยู่เสมอนะคะไม้ดอกค่ะไม่โรยเร็วนะคะไม้ผลค่ะไม่สุกงอมไวจ้ากำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชจ้าแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างได้ด้วยนะคะโอเคแม่ก้อยตามละเอียดแล้วค่ะทุกคนช้อนนี้ดีจริงค่ะก็เป็นหอมแดงค่ะเพื่อนๆสมุนไพรจากธรรมชาติกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีกำจัดเพี้ยไฟไรแดงมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานนะคะเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติก้อยต่ำหอมแดงละเอียดแล้วค่ะเราก็ได้คู่นี้แล้วนะคะอันดับต่อไปเพื่อนๆก็เตรียมน้ำสะอาดมาเลยนะคะ1หรือ2ลิตรนะคะไหนมีน้ำซาวข้าวแบบนี้นะคะใช้ได้เช่นกันอันไหนนะคะแม่ขาหนูมีนมค่ะแม่ก้อยขานมค่ะกรดอะมิโนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะผักกินใบค่ะหวานกรอบรสชาติดีเร่งเปิดตาดอกเร่งสีได้ด้วยเร่งรากได้ด้วยนะคะใส่นมลงไป1แก้วเลยค่ะเป็นยาพารานะคะเพื่อนๆขาพืชแข็งแรงกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีหอมแดงค่ะกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะเปลือกไข่ค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนๆอย่างนี้เลยนะคะผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตจ้าเราใส่ผงชูรสลงไปค่ะ1ช้อนค่ะนะคะมีฟอสฟอรัสสูง1ช้อนชานะคะนี่พริกดกเกินคาดโอ้โหดอกพริกก็ตึมค่ะมะเขือก็ดกดกมะนาวก็ติดดอกออกผลทันตาเห็นเลยค่ะก็นำกะปินะคะไปละลายในน้ำอุ่นเลยนะคะโอเคค่ะแม่ก้อยละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เทใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราใส่สิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงค่ะปักมรกตแม่ก้อยดอกสวยมากๆนี่ออกดอกไวด้วยสิ่งนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราใส่ลงไปค่ะของฝาค่ะนี่มดหนอนแมลงเพี้ยไฟไรแดงเยอะมากๆอากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าร้อนนะคะศัตรูพืชจะเยอะค่ะเราเพิ่มด้วยสิ่งนี้นะคะน้ำยาล้างจานนะคะเราใส่ลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักจ้าทำเสร็จแล้วใช้ได้เลยนะคะได้ปุ๋ยน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะแม่ก้อยพาเพื่อนทำปุ๋ยแห้งค่ะเปลือกไข่ค่ะตามมาให้ละเอียดนะคะผงชูรสคาร์โมโนโซเดียมกลูตามีนค่ะทำแบบนี้เลยค่ะพืชงามเกินคาดค่ะ
ผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะผสมไปในเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ดีจริงไม่ต้องโยนทิ้งลงถังขยะนะคะวิธีใช้ค่ะเพื่อนๆก็เตรียมมาเลยค่ะเป็นดินนะคะเป็นดินที่ผสมขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับดีมากๆอากาศเปลี่ยนแปลงมากต้นไม้โทรมนะคะดินในกระถางยุบแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าพืชดูดและธาตุสารอาหารนะคะจากดินนะส่งสู่ต้นไม้หมดแล้วต้นไม้เริ่มโทรมแล้วเราก็ต้องมาเติมดินใหม่ให้กับพืชด้วยดินสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็ตักเลยค่ะเปลือกไข่ค่ะผสมไปในดินหมักหรือดินปลูกต้นไม้ของเราแบบนี้นะคะใส่ไป2ช้อนเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะก็ผสมอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆเลยต้นไม้ไม่โตเหลืองมากโซมมากเป็นอะไรคะแม่ก้อยขาและธาตุสารอาหารในดินหมดแล้วค่ะเติมดินใหม่ให้กับน้องนะคะเติมได้ธาตุสารอาหารใหม่ให้กับน้องค่ะนี่ดินสูตรนี้เลยค่ะพืชผักงามสวยทั้งสวนนะคะติดทั้งดอกและออกทั้งผลกันอย่างง่ายๆสูตรนี้เห็นผลจริงค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีทำเลยนะคะนี่นะคะพรวนดินเลยค่ะดินแน่นไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดินแน่นไปดินแข็งไปนะคะพืชไม่ใช่แต่ต้องการปุ๋ยนะคะต้องการอากาศด้วยนะคะเราต้องเติมออกซิเจนให้กับรากพืชด้วยค่ะเพื่อนๆจ้ะกระถางได้เลยค่ะเพื่อนๆเราจะพรวนดินยังไงคะแม่ก้อยขาเราจะพรวนทุก15วันหรืออย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตักปุ๋ยของเราเลยค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้เลยพืชงามเกินคาดตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเพื่อนๆคือจะงามได้เราต้องงามกันตั้งแต่ทางดินเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่ลงไปเลย1หรือ2ทัพพีต่อ1กระถางอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆคือนานไปอ่ะดินก็ยุบด้วยค่ะเพื่อนๆต้องเติมและทาสารอาหารใหม่ให้กับน้องนะคะพริกช่อค่ะผักสลัดผักกินใบนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าพรวนดินแล้วค่ะเพื่อนๆเติมปุ๋ยเติมดินใหม่ของเราลงไปเลยค่ะผลงานค่ะดูไม่ก้อยเติมดินสูตรนี้ลงไปค่ะเติมปุ๊บนี่ดอกก็มาพริกก็ออกเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนี่เราใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วเรียบร้อยนะคะปุ๋ยสูตรนี้ค่ะแล้วลงดินเลยค่ะเพื่อนๆเติมแล้วทาสารอาหารเติมจุลินทรีย์ให้กับน้องนะคะจุลินทรีย์สูตรนี้นะคะจะไปช่วยปลดปล่อยและทาสารอาหารนะคะจากดินนะคะส่งสู่พืชค่ะเพื่อนพริกของใครนะคะมีอาการใบหงิกใบงอนะคะใบด่างใบเหลืองใบหงิกเนี่ยค่ะเจอเพี้ยไฟลายแดงค่ะกําจัดง่ายๆนะคะแก้ง่ายๆด้วยสิ่งนี้ใกล้ค่ะเพื่อนๆตัดเลยค่ะตัดยอดเลยค่ะจะทําให้พริกแตกกอเป็นพุ่มสวยด้วยแก้อาการใบหงิกงอง่ายที่สุดเลยค่ะตัดเลยนะคะเอาไปทิ้งไกลๆนะคะอย่าทิ้งไว้ใต้ต้นนะคะเนี่ยการเจอเพี้ยไฟค่ะเพื่อนๆลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเลยพอกล้าต้นผักนะคะใช้ดินสูตรนี้ได้เช่นกันนะคะเราก็โรยบางๆการงอกก็เร็วอย่างนี้เลยอันนี้อาทิตย์กว่าๆค่ะเพื่อนๆนี่ดินสูตรนี้ดีจริงนะคะนี่แม่ก้อยเพาะมะเขือค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นมะเขือปอดเจ้าพญาค่ะโอ้ต้นเขียวแม่ก้อยค่ะรากเริ่มลอยแล้วค่ะรากลอยแล้วเติมและทาสารอาหารใหม่ให้กับน้องเลยค่ะเพื่อนๆน้องจะได้งามๆแม่ก้อยพาเพื่อนๆใช้ปุ๋ยน้ำนะคะสำหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรจ้าเพื่อนๆใส่น้ำไปแค่แก้วเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับบัวนะคะ3ลิตร5ลิตรใส่ลงไปเลย1แก้วค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ราดรสได้เลยค่ะดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆติดดอกดีติดผลด้วยไม่ต้องรอนะเห็นผลจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะพืชงามสวยโตเร็วติดดกเต็มต้นต้นกล้าเล็กๆก็ใช้ได้นะคะเพื่อจ๋าฉีดผลงานนะคะของที่เรานะคะตัดยอดต้นผลงานค่ะเพื่อนๆตัดยอดดีจริงค่ะยอดใหม่ก็จะมาไวแขนงใหม่ก็จะเพียบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตัดยอดปุ๊บสารอาหารทั้งหมดนะคะจะกลับมาเลี้ยงที่ต้นค่ะนี่เพื่อนๆมาดูนี่ปลูกพร้อมกันค่ะนี่แล้วไม่ก้อยไม่ตัดยอดเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยต้นก็จะเล็กแค่แกนอย่างนี้นะคะการตัดยอดก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้และท่าสารอาหารต่างๆกลับมาบำรุงที่ลำต้นนะคะพริกผลจะได้ดกๆสวยๆนะคะผลจะใหญ่นี่ก็ผลงานเหมือนกันค่ะนี่ไม่ก้อยก็ตัดยอดเพื่อนๆเห็นไหมนี่จากต้นเดียวแขนงก็จะแตกออกมาเป็น2เป็น3กันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ให้มะกรูดบ้าใบมะกรูดยอดเยอะใบเยอะค่ะแม่ผลสูตรนี้เลยนะคะช่วงนี้หนอนผีเสื้อจะเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะติดพ่นเลยบนใบใต้ใบนะคะแล้วก็หมั่นมาสังเกตนะคะเวลาเรามาดูต้นไม้พืชผักของเราตอนเช้าเนี่ยถ้าใบบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยแสดงว่ามีหนอนผีเสื้อค่ะเพื่อนๆก็เด็ดไปทิ้งไกลๆเลยฉีดพ่นเลยค่ะผักหวานกรอบรสชาติดีผักใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงใบไม่หงิกใบไม่งอพริกไม่เน่าดอกไม่ร่วงติดดอกแน่นๆกันอย่างนี้นะกินใบค่ะหวานกรอบรสชาติดีต้องสูตรนี้เลยค่ะเน้นไปที่ตามกระซอกใบอย่างนี้ด้วยนะคะส่วนนี้นะคะเราผสมต่อน้ำนะคะ10หรือ20ลิตรแบ่งครึ่งเลยค่ะ
มีผักงามสวยมดแมลงเยอะมากๆค่ะแม่ขาใส่สิ่งนี้ค่ะน้ำยาล้างจานนะคะเราใส่ลงไปนะจ๊ะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตากเลยค่ะเพื่อนๆได้ลดต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงต้นกล้าเล็กๆก็ใช้ได้นะคะเป็นกล้ามะเขือค่ะทำให้ดินร่วนซุยดีกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งรากด้วยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของยาพาราด้วยค่ะสำคัญอย่าลืมนะคะแม่ก้อยจะมีถาดรองที่ก้นกระถางอย่างนี้ด้วยนะคะเวลาแม่ก้อยฝอกตะกร้าผักโอ้มดท้าเดินกันสนุกสนานเลยค่ะเพื่อนสูตรนี้กำจัดมดได้ด้วยนะคะอ่อนโยนต่อพืชมดไม่เหลือจ้าสูตรนี้เลยค่ะไปเลยนี่เลยจ้าจากมะลิที่โซมๆนะคะกลับมาออกดอกตึมมะลิชอบแดดนะคะเพื่อนๆค่ะไม้ดอกต้องโดนแดดแล้วควรรดน้ำทุกวันนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนเขียวจริงเขียวทนเขียวนานค่ะต้นไหนก็เขียวค่ะโอ้โหพริกไม่ก้อยเขียวมากดูอันนี้ก็มะเขือค่ะเป็นมะเขือยาวค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะ